บาทอันนี้จะเป็นหมูทงคัตสึราดด้วยชีสค่ะอ่ะโอเคเอาเซตนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะเมนูนี้อร่อยใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะถ้าเมนูนี้อร่อยเมนูนี้พี่ซื้อให้หนูค่ะโอเคแล้วพี่แถมขนมให้ด้วยไม่ขอบคุณค่ะเรียนอยู่ปีอะไรแล้วคะปี3ค่ะปี3แล้วเรียนสาขาอะไรนะสาขาการบัญชีค่ะแต่หนูอยากมาแบบสุดทักษะหลายๆด้านคลิปนี้กลายเป็นไวรัลนะครับและได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีต่อใจครับเป็นคลิปเจ้าของคลิปนำมาลง TikTok นะครับผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังแห่งหนึ่งครับลูกค้าท่านนี้ไปสนทนากับพนักงานครับซึ่งแต่งตัวเนี่ยคล้ายกับเด็กฝึกงานครับไปสนทนาพูดคุยเพราะน้องเนี่ยเป็นพนักงานที่ร้านนี้ให้น้องเนี่ยพรีเซนต์ว่าชอบเมนูไหนน้องคนนี้ชื่อว่าน้องเดียนะครับยังเป็นนักศึกษาอยู่นะน้องเรียนอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับน้องมาหาประสบการณ์เพิ่มเติมหาเงินครับต้องการที่จะหาประสบการณ์ในการใช้ชีวิตน้องเนี่ยเรียนคนละสายกับเรื่องที่น้องมาทำนะครับน้องมาไปรับจ็อบเนี่ยเพื่อน้องต้องการหาประสบการณ์ปรากฏว่าผู้ใช้ TikTok รายนี้เนี่ยเขาทำคอนเทนต์ที่หลายคนบอกเซอร์ไพรส์ได้ใจมากครับคือเขาสั่งของนะครับสั่งอาหารเนี่ยแหละสั่งอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนี้ครับแล้วก็พูดคุยกับน้องสุดท้ายเขาทำสิ่งนี้ที่ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเนี่ยปลื้มปริ่มแทนมากครับอันนี้มีเมนูอะไรที่มันโอเคบ้างครับอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นค่ะอันนี้เป็นโปรโมชั่นใช่ค่ะและอันนี้คือที่ร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นที่ร้านเมนูไหนอร่อยอ่ะจ๊ะอันนี้อร่อยอันไหนอร่อยมาพรีเซนต์ที่ไหนลูกค้าชอบแบบไหนคะเป็นเอาที่น้องบอกว่าอร่อยเอาที่น้องว่าอะไรไอ้น้องเรียนอยู่ป่ะครับใช่ค่ะเรียนที่ไหนครับเรียนที่ไหนนะที่101ค่ะ101อ๋อโอเคชื่ออะไรคะชื่อเบียค่ะชื่อเบียค่ะเคยลองชิมเมนูไหนบ้างหนูเคยลองชิมเป็นกิมจิชินาเมะที่เป็นโปรโมชั่นใหม่ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเป็นเผ็ดๆนิดๆแล้วก็แบบเป็นสุดเข้มข้นนะคะอันนี้หนูคอนเฟิร์มว่าอร่อยใช่ไหมใช่หนูชอบใช่ไหมเมนูนี้ใช่ไหมใช่โอเคชุดเท่าไหร่คะอันนี้จะเริ่มต้นที่220ค่ะเอาชุดนี้แล้วค่ะเอาที่1ชุดกิมจิชินาเบะ269บาทแต่ราคาเริ่มต้นจะเป็น229บาทอันนี้จะเป็นหมูทงคัตสึราดด้วยชีสค่ะโอเคเอาเซตนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะเมนูนี้อร่อยใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะถ้าเมนูนี้อร่อยเมนูนี้พี่ซื้อให้หนูค่ะไม่ขอบคุณค่ะโอเคแล้วพี่แถมขนมให้ด้วยไม่ขอบคุณค่ะเรียนอยู่ปีอะไรแล้วคะปี3ค่ะปี3แล้วเรียนสาขาอะไรนะการบัญชีค่ะแต่หนูอยากมาแบบสุดทักษะหลายๆด้านอ่าฮะอ่าฮะใช่ค่ะพี่ถามตรงๆนะเวลาที่เรียนกับทำงานแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันค่ะอันนี้คือชีวิตจริงใช่ค่ะแล้วอันนี้เขาให้ค่าแรงด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วพอเราเช่าห้องอยู่เราต้องเช่าห้องอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะมันตอบโจทย์ไหมมันอยู่ได้ไหมก็ของหนูก็อยู่ได้ค่ะแต่ก็ลำบากกว่าที่บ้านเยอะเลยเพราะว่าอยู่ที่บ้านพอเราอยู่กับแม่เรากินอยู่กับเขาใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องแบบต้องหาเองอะไรเองด้วยใช่ไหมแต่พอได้อยู่ใช่ไหมคะใช่โอเคพี่เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับโอ้คนครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนอันเนี้ยพี่ให้เป็นกำลังใจให้ขยันนะคะโอเคสู้ๆค่ะบ๊ายบายค่ะวันหลังเจอกันได้ค่ะนี่ครับผู้ชมตัดสินใจนะครับสั่งเมนูที่น้องชอบถามน้องว่าชอบเมนูไหนน้องก็บอกนะครับแล้วก็สั่งอันนั้นพอน้องเดินมาให้ปรากฏว่าบอกซื้อให้น้องโอ้โหสีหน้าน้องนี่คือเปลี่ยนเลยครับเป็นสีหน้าที่เหมือนแบบผ่อนคลายดีใจนะครับผู้ชมครับก็คือซื้อให้น้องมิหนำซ้ำยังให้ติ๊บน้องไปอีก100นะครับถ้าดูในคลิปเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหเป็นคอนเทนต์ที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจนะครับและเป็นคอนเทนต์ที่ดูแล้วสร้างสรรค์มากหลายคนบอกเดี๋ยวจะเอาไปทำตามนะครับนี่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับน้องน่ารักนะพรีเซนต์เก่งมากครับที่สำคัญคือน้องหาประสบการณ์ชีวิตด้วยครับ